จริงๆหลายๆท่านชอบถามต้องนะว่าเขาจะโกงหรือเปล่าเอางานคนอื่นมาสับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับต้องเลยเอาตัวอย่างมาให้ดูเขาว่า evidence นอกจาก portfolio ที่เป็น text เป็นชิ้นงานเป็นรูปภาพอะไรแบบนี้แล้วก็ยังเป็นวิดีโอที่ถ่ายแล้วเห็นหน้าเขาหรือ action ของเขาในการทำอย่างนั้นได้จริงๆหรือเป็นวิดีโอที่เขากำลังสอนหรืออธิบายสิ่งที่เขาเป็นผลงานของเขาเหมือน real person นะคะเราจะ require raw material หรือ raw video เนี่ยเพื่ออัพโหลดเข้าไปโดยไม่มีการตัดต่อหรือถ้าเรายังไม่คอนวินซ์ว่าไอ้คนคนนี้เป็นคนทำจริงหรือเปล่าเราก็สามารถจะ request zoom session นะคะไม่กี่นาทีเพื่อสอบปากเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือเพื่อ discuss แล้วก็เอามาอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อการขอ micro credential เหล่านั้นนะคะอีกอันนึงเป็นตัวอย่างนะคะของการพยายามจะ verify ว่าสกิลเนี้ยหรือว่าความสามารถเนี้ยเป็นของคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าตัวอย่างมาจาก edubit เขาใช้เอกสารที่ให้คนที่เป็น witness นะคะสมมติว่ามิสเตอร์ A เนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทนึงเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ฟอร์มเนี้ยค่ะจะถูกส่งไปในที่เพื่อร่วมงานของมิสเตอร์เอหรือว่าเจ้านายของมิสเตอร์เอให้ช่วยกรอกกลับมาในแพลตฟอร์มด้วยเพื่อ verify ว่าไอ้คนคนนี้ได้ทำโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วเราจะต้องใช้ ID ของเราเนี่ยค่ะเป็นการบอกว่าเออเราไม่ได้โกหกนะเราเห็นจริงๆว่าเขามีความสามารถนี้แล้วก็เซ็นชื่ออย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันมีวิธีการต่างๆที่หลากหลายอะค่ะที่สามารถที่จะเก็บหลักฐานพวกนี้ในระบบได้นะคะแต่คำถามหลักๆที่เราเคยถาม Digital Promise ไปว่าเออถ้าผู้สับมิทเนี่ยโกงนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ evidence ของตัวเองจะเป็นยังไงสิ่งที่เขาตอบเรามาก็คือว่าไม่รู้ว่าเราจะกังวลเรื่องนี้กันไปทำไมนะคะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับคนที่เป็นผู้เรียนนะคะในการโกง Digital Credential ถ้าถูกจับได้เนี่ยเขาก็จะถอนใน Digital Credential นี้ออกรวมถึง inform stakeholder ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มแน่นอนนะคะกับการโกงไอ้ digital credential เหล่านี้มีโครงสร้างของ micro credential design ไว้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ complicated เลยนะคะ